อย่างเดือดติช่ากันติชาแจ้งความอดีตผู้จัดการลั่นไม่ยินยอมให้หักส่วนต่างใดๆบันเทิงวันที่11กันยายน2567 17:23 น.นางแบบนักแสดงสาวติช่ากันติชาชุมมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลระบุว่า I will ฟ้องยูติช่าขอเรียนแจ้งว่าติช่าพร้อมกับทนายพีทจาก CYP Attorney at Law ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการของติช่าดอกจันอดีตชื่อโน้ตแอนด์ also her newname new identity ในข้อหาที่อดีตผู้จัดการของติช่าได้มีการคิดเงินส่วนต่างจากค่าตัวที่ติช่าควรได้รับจากลูกค้าผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตติช่าขอยืนยันว่าติช่าไม่เคยตกลงหรือยินยอมให้อดีตผู้จัดการหักเงินส่วนต่างใดๆทั้งสิ้นซึ่งทำให้ติช่าได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งนี้ติช่าจะดำเนินคดีนี้จนกว่าจะถึงที่สุด watch out นะคะงานนี้มีเพื่อนๆในวงหารเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเป็นกำลังใจให้น้องนะครับน่าจะเป็นโพสต์ฟ้องที่เฟียสที่สุดเท่าที่มีมาคนไทยเหมือนกันอย่าให้อภัยกันเลยค่ะหรือฉันจะลงโทษแกอย่างหนักขอบคุณ IG แคนติจะชัมมาบิ๊กป้อมแจงแล้วปมคลิปเสียงหลุดพอปอชอรอซัดพวกชั่วร้ายใช้ AI จัดฉากดิสเครดิตการเมืองวันที่11กันยายน2567 16:55 น.โฆษกพอปอชอรอยันคลิปเสียงใช้ AI จัดฉากดิสเครดิตบิ๊กป้อมซัดฝีมือนักการเมืองที่ไร้จริยธรรมชี้การเมืองปี67ยังเล่นเกมใส่ร้ายต่อเนื่องวันที่11กันยายน2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรเปิดเผยถึงกรณีมีสื่อบางสำนักนำเสนอคลิปเสียงการพูดคุยที่โยงประเด็นถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคและผู้บริหารระดับสูงของพรรคว่าเรื่องนี้ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังพลเอกประวิตรและนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เสียงการพูดคุยของตัวเองเพราะไม่ได้เคยพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวตามที่คลิปเผยแพร่ออกมาจึงเชื่อมั่นว่าเป็นคลิปเสียงปลอมที่ทำขึ้นจากเทคโนโลยีทางดิจิทัลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AIที่จะเห็นว่าสามารถทำลอกเลียนแบบได้เสมือนจริงทั้งเสียงและภาพซึ่งที่ผ่านมามักจะพบเห็นการทำคลิปในรูปแบบต่างๆและล้อเลียนพลเอกประวิตรเล่นการเมืองต่างๆมาอย่างต่อเนื่องการนำคลิปเสียงออกมาสู่สาธารณะครั้งนี้ควรมีการตรวจสอบก่อนเผยแพร่และวอนสื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือหลงเชื่อของนักการเมืองที่ไร้จริยธรรมสร้างเรื่องมาเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคพลังประชารัฐเป็นการใช้วิธีชั่วร้ายเก่ามาทำลายระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าในปีนี้เป็นปี2567แล้วไม่ใช่ปี2539ยังมีการเล่นการเมืองสาดน้ำเน่าสิ่งสกปรกใส่กันยังมีการเลี้ยงงูเห่าไทยสร้างไทยงูเห่าปชปงูเห่าพปชรแล้วการเมืองของไทยจะพัฒนาใสสะอาดประชาชนเชื่อมั่นในระบอบพรรคการเมืองได้อย่างไรที่ชอบเล่นใส่ร้ายป้ายสีใส่กันพลตำรวจโทปิยะกล่าวโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าการกระทําที่เกิดขึ้นโดยการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการทำลายพรรคพลังประชารัฐซึ่งพรรคแสดงให้เห็นว่าการอภิปรายรัฐบาลที่เกิดขึ้นในวันที่12-13กันยายนนี้ขอให้จับตาดูข้อมูลของพรรคที่จะนำมาอภิปรายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงและของแท้แน่นอนเพื่อนำเสนอต่อประชาชนและสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบโดยทั่วกันอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูก
ตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกที่ปูเล่าละเอียดยิบดราม่าแน็กกามินแจงเวิร์กเพอร์มิตเสียภาษีหรือไม่บันเทิงวันที่11กันยายน2567 21นาฬิกาที่ปูเล่าละเอียดยิบดราม่าแน็กกามินแจงเวิร์กเพอร์มิตเสียภาษีหรือไม่เผยรายได้แต่ละเดือนสัญญาทุกตัวสิ้นสุดแล้ววันที่11กันยายน67ที่ปูผู้จัดการแน็กชาลีโพสต์ไอจีและติ๊กต็อกถึงดราม่าแน็กชาลีกับกามินโดยระบุว่าเนื่องจากมีนักข่าวโทรมาถามข้อมูลเกี่ยวกับแน็กและกามินจำนวนมากซึ่งปูเองก็รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในตอนนี้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องทั้งคู่อยู่ในความดูแลของปูปูก็ยังคงรักและหวังดีกับน้องทั้งคู่เสมอมาและในที่นี้ปูขอพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของทั้งคู่ที่ปูรับผิดชอบนะคะเรื่องที่หนึ่งกามินเข้ามาทำงานถูกกฎหมายหรือไม่เรื่องขั้นตอนการเข้ามาทำงานในไทยของกามินนั้นปูและเปิ้ลได้แนะนำนักกฎหมายและนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานของต่างชาติในไทยมาช่วยดูแลโปรเจกต์นี้ให้กับบริษัทชาลีเพื่อให้กามินเข้ามาทำงานในไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ถูกต้องตามระเบียบต่างๆสำหรับเรื่องใบอนุญาตการทำงานนั้นเราได้ทำเอกสารครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วซึ่งมี4ขั้นตอนหลักๆดังนี้ 1. การขอ WP3 และนอน B2 การออกเล่มใบอนุญาตทำงาน Work Permit 3. การขอวีซ่าทำงานได้1ปี 4. การขอ Multiple Entry ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกท่านด้วยอย่างมากค่ะและณปัจจุบันทางบริษัทชาลีจะทำการแจ้งชื่อกามินออกและสิ้นสุดการเป็นพนักงานในเดือนกันยายนนี้ค่ะเรื่องที่2การเสียภาษีของกามินถูกต้องหรือไม่เรื่องภาษีและการหักค่าใช้จ่ายต่างๆเราได้ตกลงและชี้แจงให้แน็กและกามินทราบตั้งแต่ต้นและรายได้จากการทำงานของทั้งกามินและชาลีจะรับเงินผ่านบริษัทชาลีตามเวิร์กเพอร์มิตในส่วนการเสียภาษีของกามินนั้นบริษัทชาลีได้หักหน้าที่จ่ายสำหรับรายได้กามินถูกต้องตามหลักการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยแต่อยู่ไม่ถึง180วันถูกต้องตามระเบียบแล้วค่ะและนักบัญชีจะต้องมีหน้าที่ยื่นเรื่องดำเนินการที่สรรพากรให้ออกหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายรับรองรายได้และการหักภาษีในไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้กามินเรื่องที่3เรื่องรายได้ค่าตอบแทนในส่วนของกามินสำหรับเรื่องรายได้ของกามินในแต่ละเดือนนั้นจัดสรรออกเป็น3ส่วนดังนี้ส่วนที่1หักเป็นค่าบริหารจัดการเข้าบริษัทชาลี 25% โดยในส่วนนี้ประกอบด้วย2ส่วน A 10% หักเป็นค่าผู้จัดการขายงานปูโดยเรทนี้เป็นเรทที่มีการตกลงก่อนรับงานกับน้องทั้งคู่แล้วหมายเหตุเฉพาะงานพรีเซนเตอร์เท่านั้นที่หัก 15% ซึ่งกามินมีงานพรีเซนเตอร์3แบรนด์สินค้า B ส่วนที่เหลือหักเป็นค่าใช้จ่ายจากการทำงานอาทิเช่นค่าสถานที่และจ้างทีมงานในการทำงานค่าใช้จ่ายในสตูดิโอต่างๆค่าช่างแต่งหน้าช่างทำผมค่าคอสตูมค่าเช่ารถและหากเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มค่าน้ำค่าไฟค่าตั๋วเครื่องบินค่าล่ามค่าที่พักค่าจิปาถะอื่นๆส่วนที่2หลังจากหักในส่วนที่1 25% แล้วส่วนที่เหลือนักบัญชีบริษัทได้ค่านวลหักภาษีหน้าที่จ่ายเพื่อนำส่งสรรพากรถูกต้องทุกเดือนค่ะซึ่งถูกต้องตามหลักการจ่ายเงินได้ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยแต่อยู่ไม่ถึง180วันส่วนที่3หลักจากหักในส่วนที่1
และส่วนที่สองแล้วที่เหลือจะเป็นรายได้ที่กามินได้รับเรื่องที่4เรื่องสัญญาของลูกค้าพรีเซนเตอร์งานคู่ทั้งหมดของแน็กและกามินสัญญาทุกตัวได้หมดตามระยะเวลาของสัญญาน้องทั้งคู่ไม่ได้มีใครเสียค่าปรับใดๆค่ะสุดท้ายนี้อยากให้กำลังใจกับทุกฝ่ายให้เราทุกคนผ่านเรื่องนี้กันไปได้กอดทุกคนนะคะขอบคุณโค